สวัสดีแฟนเพจ YouTube ที่ตุ๊กคุณมวยทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมมาซัดน็อกมาที่ศึกมวยวันศุกร์ครับเวทีมวยนานาชาติรังสิตประจำวันที่6มกราคม2566แล้วก็กราบสวัสดีโอ้โหไม่ทันได้ขาดคำนะเรียบร้อยครับโดนนับเลยด้านเพชรศักดาโขยังไหวโอ้เดินเข้าไฟแล้วโอ้กระเบื้องมัดชุดแล้วโอ้บวกหนึ่งสองออกไปโอ้จะมีอาถรรพ์จริงไหมครับว่ามวยท่านน็อกตั้งแต่คู่แรกนี่จะน็อกทุกคู่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าคู่นี้จะเป็นยังไงครับผลมาดูชมกันต่อครับยิงแค่ยก3ครับเปิดเกมแรกเดือดตั้งแต่ต้นเกมทำให้ทางด้านเพชรฝักดานี่ถึงก็ลงไปสุดเลยมีไล่แขนครับหาขวาแทงแทงขวาแทงขวาคืนครับไม่ยอมโอ้โหโอ้มีศอกโอ้ยฟู่ขาดใจเหมือนกันนะไม่ยอมที่จะลงไปนอนกับพื้นเพราะว่าจริงๆเดินอยู่เดินไม่ต้องป้องกันตัวเองโดยมั่วฟั่วนี่อาจจะมีหล่นได้โอ้ยเอาศอกขวาศอกขวาที่โอ้โหหลบมาแล้วศอกเข้าอย่างยักคิ้วเยอะว่าจะเข้ามาเข้ามาจังหวะต่อยหนึ่งเข้าใส่ข้าวฟ้าโอ้โหว่าได้ยอเตะเข่าขวาโอ้โหฮุกซ้ายเอาไปเต็มเลยแต่ว่าไม่เกิดอะไรเพิ่นมันคือว่าตรงนี้วันนี้ขวาแทงครับโอ้โหดีจริงๆครับทั้งด้านเดอะคอปนี่เดี๋ยวมาเพชรศักดาไม่ได้ครับบวยมีหล่นด้อยต่อเมื่อบวยได้ได้นับแล้วแต่เราก็อย่าไปประมาทเดินอยู่ได้เพชรศักดานี่เดินเลยครับเดินเมื่อที่จะเอาคะแนนคืนผมเมื่อต้นยก3นี่จะพลาดท่าโดนนับก่อนนะครับโอ้ต่อยขวาต่อยขวาไอทีอุ้ยมีอาการโอ้โหละครั้งช่วยไว้ครับให้นานต้องมาสักครู่ครับจะมาชดตัวไหนครับเดินเข้ามาโอ้โหยกที่4ครับเมื่อสักดาเดินบี้ครับเดินพยายามจะเดินบดเลยเดินบี้โอ้โหโอ้ยต่อยขวาโขยวนเชียร์มาเอาข้างหลังครับโอ้โหมาทีบเตะขวาเตะซ้ายต้องชื่นชมแล้ววนออกมาข้างหลังแล้วตีข้างข้างข้างไปซ้ายโอ้โหไปเตะครับแต่ว่าลื่นThank you.
ได้ทำงานได้เต็มที่แล้วเมื่อกี้ซ้ายอีกทีมาชกกันโอ้โหเตะซ้ายตรงเข้าเดินเสียบเลยทำอะไรไม่ได้นอกจากไปเตะขวาโอ้โหโดนหมัดเข้าเต็มเต็มในหน้าแล้วโอ้ยกที่4ครับเดี๋ยวพักคะแนนน้ำเงินสักครู่ครับยกสุดท้ายครับยกที่5หลักถึงละครั้งดังขึ้นก็ถึงทางด้านไม่สักดาเดินที่พยายามจะทำอีกโอ้โหรัวหมัดขวาใส่เดินเข้าไปจี้ครับโอ้ต่อยท้องของไอโดนครับโอ้ยรับเยอะก็ไม่ดีทางด้านเดี๋ยวครับมีสวนบ้างโอ้โหโอ้ยยังไงครับอีก2นาทีกว่าเฟดๆครับที่เหลืออยู่เป็นทางด้านเดอะคอปหรือว่าอิสักดาครับไปครับทางไปสั่งดาเนี่ยเหมือนจะแตกครับไม่แน่ใจว่าตรงไหนแตกครับแต่ว่าเลือดนี่ออกที่ใบหน้าบาดหรือเปล่าโอ้ยฟ้ายโอ้โหใจก็รู้อยู่ครับว่าใครจะไปรับการชุมครับเดี๋ยวให้แน่ใจครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนครับรวบรวมแล้วครับรวบรวมแล้วครับคะแนนครับ51ไม่ไม่ถึงหมายถึงว่าพูดอ่ะหมายถึงว่ารู้อยู่แล้วว่านั่นไงแต่ว่าให้กรรมการรวบรวมคะแนนหน่อย100ครับก็รู้อยู่ครับเป็นแต่ครอบครับที่ได้รับชัยชนะไปขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ที่เป็นกดทุกได้ครับขอบคุณครับผม